การฝึกสมาธิขั้นสูงอ่ะเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันก็มีการฝึกในหลายแนวอ่ะทั้งแนวมโนมยิทธิการฝึกมโนมยิทธิการฝึกแนวเพื่อให้เกิดพลังจิตที่แก่กล้าฝึกให้เกิดฤทธิ์หรืออะไรก็ตามนี้คือเอ๋จบมาจากโรงเรียนวัดไงช่วงม.ต้นช่วงม.ปลายอ่ะเอ๋เรียนโรงเรียนวัดทีเนี้ยตอนอยู่ม .1 อ่ะที่โรงเรียนวัดลาดโอรสน่ะทางครูที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะให้พระมาสอนเป็นบางคาบทีเนี้ยพระที่มาสอนเนี่ยก็จะมาสอนตั้งแต่ม .1 ยันม .6 นะแต่ไม่ได้สอนทุกคาบไงบางคาบก็เป็นครูมาสอนบางคาบก็เป็นพระอาจารย์เนี่ยแหละมาสอนพระอาจารย์บางคนก็แปลกๆสอนไปสอนมาก็มาคุยเรื่องพญานาคสอนไปสอนมาก็มาคุยเรื่องการฝึกพลังจิตแต่ว่าการสนทนากับพระเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเยอะนะตอนที่เอ๋ไปทำบุญที่วัดเนี่ยพระบางรูปเนี่ยเขาก็เป็นนักวิปัสสนากรรมฐานนะท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้นะท่านบอกว่าเคยเป็นทหารพระเจ้าตากทีเนี้ยของพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนมันเป็นของที่รู้เฉพาะตนทีเนี้ยตอนที่พระท่านมาสอนนั่งสมาธิเอ๋อ่ะคือเอ๋บอกก่อนว่าตอนอยู่ป .6 เนี่ยทางครูใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาอะบังคับมาให้เด็กหัดนั่งสมาธิแต่ทีเนี้ยตอนนั้นอะเรานั่งหลับเรานั่งหลับคือหลับไปเลยอะตอนอยู่ป .6 อะเรานั่งหลับแล้วทีเนี้ยพอครูเขาเหมือนตีระฆังให้ตื่นนะแล้วก็สะดุ้งก็คือว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วเรานั่งสมาธิไม่เป็นทีเนี้ยพอถึงวิชาสังคมเนี่ยอาจารย์เขาจะให้ไปนั่งสมาธิเพราะว่าวิชาสปช.เนี่ยบางทีอาจารย์เขาจะชอบไล่ให้ไปนั่งสมาธิทีเนี้ยเราก็ไปนั่งสมาธินะตอนนั้นอ่ะเราคือตอนนั้นอ่ะเรายังไม่สนใจเรื่องการนั่งสมาธินะแต่เขาบังคับให้นั่งก็เริ่มสอนให้นั่งแบบพุทโธใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะเรายังไม่สนใจเรื่องการนั่งสมาธินะบอกตรงๆจนมันมีอยู่ตอนป .6 อ่ะจะจบอยู่แล้วอ่ะทีเนี้ยมันใกล้จบมั้งเขาก็ไม่มีอะไรจะสอนอ่ะเขาก็ให้ไปนั่งสมาธิให้นั่งเป็นชั่วโมงเลยนะเขาก็บอกว่าให้นั่งไปเลยชั่วโมงเนี้ยไม่สอนให้นั่งสมาธิชั่งชั่วโมงเลยแล้วเราก็โดนบังคับไงให้นั่งชั่วโมงนึงอ่ะทีเนี้ยพอเราลืมตาตื่นมาไอ้ข้างๆมันก็นั่งหลับเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็นั่งไปเรื่อยๆอ่ะเราก็นั่งไปเรื่อยๆนะพุทโธเนี่ยแหละทีเนี้ยพอถึงเวลาเขาก็จะให้ตื่นใช่ไหมทีเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยทีเนี้ยทางอาจารย์ที่เขาสอนนั่งสมาธิเนี่ยเขาถามว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอ่ะมันมีใครเห็นหน้าอาจารย์ไหมเราก็เห็นแต่เราไม่ได้บอกว่าเห็นเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่น่ะเราเห็นหน้าอาจารย์คนนี้โผล่เข้ามาเห็นหน้าอาจารย์คนที่สอนนั่งสมาธิโผล่เข้ามาแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะทีเนี้ยพอเราไปเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยก็ไปเจอพระคือเขาก็บังคับให้นั่งสมาธิอ่ะแหละเป็นการบังคับนะก็นั่งเป็นการนั่งสมาธิบนเก้าอี้แหละเราก็ยังไม่ค่อยก็ยังไม่ได้สนใจมากอ่ะยังไม่ได้สนใจมากนะคือเราเริ่มมาสนใจสมาธิตอนที่พระเนี่ยเขาเล่าเรื่องที่มันไม่ดีเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเราก็เลยสนใจเพ
เพราะว่าการที่อยู่ดีๆมีคนมาบังคับให้เด็กนั่งสมาธิเนี่ยคือในความเป็นเด็กอ่ะเราไม่ชอบในความเป็นเด็กอ่ะเราไม่ชอบเราชอบอ่านการ์ตูนเราไม่ได้ชอบนั่งสมาธิแต่ตอนที่เขาบังคับให้นั่งสมาธิเนี่ยถามว่าตอนที่อาจารย์เขาแผ่กระแสจิตออกมาเนี่ยเราเห็นหน้าเขาไหมเราอ่ะเห็นแต่เราไม่ได้บอกว่าเห็นเราบอกคือเขาถามว่ามีใครเห็นหน้าเขาบ้างเราบอกคือในห้องก็เงียบกันหมดนะในห้องอ่ะเด็ก50 กว่าคนนี่เงียบกันหมดเออนั่นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะป.6ที่เราเริ่มสนใจแล้วล่ะว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรคือตอนนั้นเราเริ่มสนใจนะว่าเฮ้ยการนั่งสมาธิมันคืออะไรของมันวะเพราะว่าคือเด็กที่มันหัดนั่งสมาธิได้ตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นเด็กที่มีบุญบารมีมีของเก่าเยอะเขาถึงมาสนใจเรื่องพวกนี้เด็กที่สนใจการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นเด็กที่มีบุญถ้าไม่ใช่เด็กมีบุญมันไม่นั่งหรอกเด็กที่สนใจการนั่งสมาธิคือเด็กที่มีบุญถ้าไม่ใช่เด็กที่มีบุญอ่ะเขาจะไม่มาสนใจอะไรพวกนี้ยกเว้นอ่ะครูบังคับให้นั่งก็นั่งพอมาม.1ก็โดนบังคับให้นั่งแต่อยู่บ้านไม่เคยนั่งเลยทีเนี้ยพระที่เขามาสอนนั่งสมาธิเอ๋อ่ะเขาบอกว่าการฝึกนั่งสมาธิมันมี2 แบบก็คือเป็นการฝึกนั่งให้จิตใจสงบและก็เป็นการฝึกนั่งเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์เกิดพลังจิตโอ้โหตอนนั้นเซนเซย่ากำลังมาแรงมากเราก็คิดว่าการฝึกสมาธิเนี่ยแหละมันเป็นการฝึกพลังจิตเพราะว่าเราเห็นน่ะโกลคอร์สอ่ะโกลคอร์สราศีตุลน่ะเขาจะชอบนั่งสมาธิที่โขดหินทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธิมันเป็นการฝึกพลังจิตทีเนี้ยพอพระบอกว่าการนั่งสมาธิมี2 แบบคือฝึกให้จิตใจสงบจะได้เรียนเก่งกับอีกแบบนึงเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อเปิดจุดจักระทั้ง7ให้เกิดอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศมีพลังจิตทีเนี้ยเราเริ่มสนใจแล้วพอพระมาพูดเรื่องพอพระท่านพูดเรื่องพลังจิตน่ะเราเริ่มสนแต่ทีเนี้ยพระที่เขาสอนนั่งสมาธิเราอ่ะตอนเราอยู่ม.1อ่ะท่านบอกกับเราว่าอย่าไปฝึกให้ฝึกแค่ขั้นพื้นฐานเพราะว่าการฝึกสมาธิขั้นสูงอ่ะบางคนก็เอาไปใช้ในการสะกดจิตคนคนที่เรียนวิชาการสะกดจิตคนที่เรียนวิชาการสะกดจิตด้วยวิธีการนั่งสมาธิสามารถใช้วิชาสะกดจิตเนี่ยมาหลอกคนที่กำลังตกอยู่ในภวังค์ตอนนั่งสมาธิเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเชื่อฟังได้อันตรายแล้วพระท่านบอกว่าที่วัดของท่านเนี่ยมีพระเป็นบ้าเยอะแยะเลยซึ่งเป็นบ้าเพราะนั่งสมาธิท่านบอกว่าการนั่งสมาธิอ่ะมันเป็นดาบสองคมถ้าเราฝึกแล้วสำเร็จนั่นก็คือเป็นพวกที่แบบมีฤทธิ์มีตาทิพย์เห็นนู่นเห็นนี่แต่ทีเนี้ยมันก็มีทั้งญาณเก๋แล้วก็ญาณจริงท่านบอกว่าให้ฝึกนั่งสมาธิเฉพาะพื้นฐานให้สงบไม่ฟุ้งซ่านแค่นั้นท่านบอกว่าการฝึกสมาธิมันมี2 แบบนะการฝึกแบบพื้นฐานเพื่อให้จิตใจสงบจะได้อ่านหนังสือรู้เรื่องจะได้เรียนเก่งกับการฝึกสมาธิขั้นสูงที่เป็นการฝึกเพื่อเปิดจักระทั้ง7เมื่อเปิดจักระทั้ง7ครบเนี่ยจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เหาะเหินเดินอากาศได้มีอิทธิฤทธิ์ทางจิตซึ่งมันเป็นพลังขั้นสูงเออทีเนี้ยเราก็พอเขาบอกว่ามันเป็นพลังจิตขั้นสูงเนี่ยเราไปนึกถึงเซนเซย่าเราก็เลยสนใจแต่เราก็ไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกความที่ว่าเราเป็นคนที่นิสัยขี้สงสัยอ่ะเราเป็นคนชอบเรื่องเร้นลับเราชอบเรื่องผีเราชอบเรื่องเร้นลับพวกพลังจิตเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยทีเนี้ยพระบอกว่าการฝึกสมาธิขั้นสูงอันตรายมีพระเป็นบ้าตั้งหลายคนค่ะคือความที่ว่าเราสงสัยเรื่องนี้มากนะเราก็เข้าห้องสมุดประชาชนน่ะไปหาตำราสอนการนั่งสมาธิมาอ่าน
เป็นการอ่านอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ฝึกเลยเป็นหนังสือการสอนวิชาสมาธิขั้นสูงอ่ะของหลวงวิจิตรวาทการแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งอ่ะเป็นของพระเป็นของพระซึ่งท่านอ่ะสำเร็จมโนยิทธิทีเนี้ยเราเอามาอ่านแค่นี้แหละแล้วเราก็รู้แล้วว่าคนที่ฝึกได้อ่ะเขามีฤทธิ์แล้วคนที่ฝึกแล้วเห็นอะไรบ้าๆบอๆหรือฝึกแล้วเป็นบ้าเนี่ยก็คือว่าพวกเนี้ยธาตุไฟแตกเหมือนกับหนังจีนนั่งเหมือนพระเอกเนี่ยฝึกพลังแล้วธาตุไฟแตกเนี่ยกระอักเลือดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พระที่ฝึกสมาธิพวกเนี้ยแล้วเป็นบ้าก็คือคนที่แบบกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตน่ะที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นพระแต่ก็ฆ่าตัวตายแล้วก็จิตหลอนน่ะเห็นนั่นเห็นนู่นเห็นเนี่ยแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงเออทีเนี้ยเรารู้แล้วไงว่าตรงนี้อันตรายเราก็ไม่ฝึกมันก็ผ่านไปนานมากนะจนเราอายุประมาณ20อ่ะเราไปเจอคนที่ว่าเขาฝึกมโนยิทธิสำเร็จแล้วเขาก็โทรมาอย่างเดียวเลยเขาก็ถามเราใหญ่เลยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเออคือเขาเหมือนเขาแบบร้อนวิชาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วเห็นเราอ่ะใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็ผูกผมแล้วก็แต่งหน้าด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานั่งสมาธินะแล้วเขาไปส่องดูผู้หญิงที่เขาแอบชอบเห็นว่ากำลังกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็โทรมาถามเราว่าที่เขาเห็นเราใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยจริงไหมแล้วเขาก็โทรมาถามอีกว่าเนี่ยเขาเห็นเราอ่ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่จริงไหมเออทีเนี้ยเราก็ถามเขาว่าเขาอ่ะไปฝึกที่ไหนเขาก็บอกเขาไปฝึกที่วัดแล้วก็ตอนฝึกเนี่ยมีคนที่เรียนเนี่ยเขาเนี่ยประมาณ30คนฝึกเป็นกลุ่มอ่ะเออแล้วก็ฝึกเพื่อดูอดีตชาติฝึกเพื่อที่ว่าจะได้คุยกับผีคุยกับเทวดาพอฝึกไปฝึกมาเนี่ยก็เริ่มเห็นผีเออทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเออสนไหมสนไหมไปเรียนกันเราก็ติงตองนะเราก็ไปเรียนเนี่ยเขาอยู่ประมาณ2เดือนอ่ะทีเนี้ยเราก็เออเราก็มันวันนั้นอ่ะเรานั่งสมาธิแล้วทีเนี้ยคือเพื่อนเราอ่ะเขามีแฟนที่คือแฟนของเขาเนี่ยมีอาการทางจิตชอบหูแว่วประสาทหลอนแล้วทีเนี้ยเขาก็อยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่าจะรักษายังไงให้หายทีเนี้ยเราก็เลยนั่งสมาธิสื่อจิตคุยกับพ่อปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งตอนนั้นเรายังไม่คิดอะไรมากนะเราก็นั่งสมาธิสื่อจิตคุยกับพ่อปู่อ่ะทีเนี้ยพ่อปู่ก็มานะท่านก็บอกว่าให้ใช้สมุนไพรตัวนี้กับผสมกับตัวนี้มันจะรักษาอาการทางจิตได้ทีเนี้ยพอคุยไปได้แป๊บหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆอ่ะคืนแทรกอ่ะมันก็มีเจ้ากรรมในเวรเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้ชายคนเนี้ยเขาแทรกขึ้นมาพอเจ้ากรรมในเวรของผู้ชายคนเนี้ยแทรกขึ้นมาเนี่ยพ่อปู่ชีวกเนี่ยถอยไปเลยนะอยู่ดีท่านก็ถอยไปไกลเลยนะแบบอยู่ดีก็ถอยไปไกลเลยแล้วยายแก่คนเนี้ยเขาก็จ้องหน้าเราแล้วเขาก็บอกว่ามึงอ่ะไม่ต้องมาเสือกแล้วก็ด่าเราใหญ่เลยเออมึงอ่ะมันไม่ต้องมาเสือกมึงอ่ะไม่ต้องมาเสือกแล้วเขาก็ด่าเราทีนี้เราก็ตกใจไงแล้วก็บอกเขาว่าเออแฟนเธออ่ะมีผีเจ้ากรรมในเวรตามก็เลยทำให้เป็นบ้าบางครั้งอ่ะที่เขาหูแว่วอ่ะได้ยินคนมาด่ามันก็เป็นที่การที่เขาหูแว่วได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้มาด่ามันเป็นเพราะว่าผีเจ้ากรรมในเวรน่ะตามแล้วผีตัวเนี้ยดุมากมันมาบอกว่าไม่ให้ยุ่งทีเนี้ยคือหลังจากนั้นเราก็เลยเลิกฝึกเลยเพราะว่าตอนที่เราฝึกเนี่ยเราจะชอบเห็นอะไรที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยคือตอนที่เราฝึกอ่ะเราชอบเห็นอะไรแบบเนี้ยก็เลยเลิกฝึกประกอบกับว่ามีคนรู้จักที่ว่าเขาชอบไปที่วัดแห่งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามีคนน่ะไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดเนี้ยแล้วเป็นบ้าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วผู้หญิงคนเนี้ยรู้จักกับเขา
แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะก็เลยไม่ไปวัดนั้นอีกเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นบ้าแล้วทีเนี้ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังเราก็เลยบอกเขาว่าเราก็ฝึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แต่ไม่ได้เก่งแต่ไอคนที่มันฝึกแล้วเก่งอ่ะมันมีเราก็บอกเขาว่าไอคนที่มันฝึกแล้วมันเก่งอ่ะเห็นนั่นเห็นนู่นเห็นเนี่ยมันมีนะแต่เราฝึกไปได้นิดนึงยังไม่ยังแค่ขั้นสองอ่ะยังไม่ขึ้นขั้นสามขั้นหนึ่งเนี่ยฝึกได้ก็คือแบบคือเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะก็คือว่าเห็นในสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นเท็จเพราะว่าการฝึกแบบกลุ่มเนี่ยเขาจะดูว่าเราเห็นตรงกับคนอื่นไหมถ้าตอนเราฝึกอ่ะเห็นในสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นเขาเห็นเห็นแบบเดียวกันกับที่คนอื่นเขาเห็นน่ะก็แสดงว่าเป็นนิมิตแท้ไม่ใช่นิมิตหลอนไม่ใช่เกิดจากการเป็นโรคประสาทแล้วจิตหลอนนี่ก็คือที่เราเข้าใจแต่ทีเนี้ยพอจะขึ้นขั้นสามมันเป็นขั้นสูงอ่ะเพราะว่าไอ้พวกที่มันฝึกขึ้นขั้นสูงมากๆเนี่ยคือพวกเนี้ยบางทีนั่งนั่งอยู่มันก็จะเห็นผีเดินผ่านหน้าคนที่ฝึกขั้นถึงขั้นสามเนี่ยบางทีนั่งนั่งอยู่มันก็จะเห็นผีเดินผ่านหน้าได้นะพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยบางคนอ่ะมันก็จะไปเป็นพวกจอมขมังเวทไปเป็นหมอผีเพราะว่าพระเกจิเนี่ยบางทีอ่ะเขานั่งนั่งอยู่เนี่ยบางทีก็มีพญานาคเนี่ยมากราบคนอื่นนะมองไม่เห็นแต่พระเนี่ยจะเห็นพญานาคเนี่ยมากราบเพราะว่าพระเกจิเนี่ยเขาจะฝึกไปถึงขั้นสูงแล้วไงพวกที่พระที่เป็นจอมขมังเวทพระเกจิอ่ะจะไประดับสูงมากแล้วอ่ะแต่คนธรรมดาทั่วไปที่ว่ามีกิเลสห่อหุ้มเนี่ยบางทีอ่ะเขาฝึกแล้วเขาจะเป็นบ้านะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันหลอนอ่ะคนที่แบบจิตใจอ่ะมีแต่กามราคะเวลาไปฝึกสมาธิขั้นสูงอ่ะบางทีเขาก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระชายาเกศแก้วเป็นเป็นนาคินีชั้นสูงหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะว่าคือสิ่งที่คนคนนั้นเห็นน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นอาการหลอนน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าคนที่เอรู้จักอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดแล้วพยายามจะฆ่าตัวตายเพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยเห็นแฟนตัวเองอ่ะไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่แฟนของผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่บริษัทกำลังทำงานอยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดตอนวันอาทิตย์เนี่ยเห็นแฟนตัวเองอ่ะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็โวยวายทั้งที่จริงๆผู้ชายอ่ะเขามีงานมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันคือจิตหลอนไงเพราะว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตหลอนน่ะมันเกิดจากจิตเนี่ยมีกิเลสก็เลยฝึกไม่ได้เขาเรียกว่าคนที่ฝึกนั่งสมาธิแล้วเห็นสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกวิปัสสนูกิเลส10อย่างอ่ะเป็นพวกมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือแบบตอนนั่งสมาธิเนี่ยจิตไม่สะอาดมากพอจิตมีแต่กามราคะมีความโลภอยากได้นั่นอยากได้นู่นเนี่ยทีเนี้ยพอนั่งสมาธิแล้วก็จะเกิดนิมิตที่มันไม่จริงอ่ะเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิมีเหตุให้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเข้าใจผิดจากความจริงมีตัณหาคือมีความอยากเป็นต้นเหตุที่สำคัญก็เลยทำให้เกิดนิมิตหลอกนิมิตลวงเป็นกลลวงของกิเลสสังขารผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพอมาฝึกตรงนี้ก็จะเห็นนิมิตหลอกนิมิตหลอนเป็นวิปัสสนูกิเลส10อย่างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้เกิดจิตวิปลาสทำให้กลายเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหม่อลอยไม่มีสติควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้ธาตุไฟแตกก็คือว่าจะเริ่มจิตหลอนเริ่มมีความเข้าใจบางอย่างไปในทางที่ผิดสติปัญญาไม่มีอาการของวิปัสสนูกิเลสก็จะค่อยๆเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเริ่มจะเป็นบ้านั่นเองคือจิตที่สงบเนี่ยนะจะมีความเยือกเย็นมีความสว่างสิ่งเนี้ยมันก็จะทำให้คือเขาบอกว่าคนที่ฝึกจนสำเร็จเนี่ย
จะสามารถอย่างรู้ได้นะว่าอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องไม่จริงคืออย่างเวลามีคนเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลอย่างที่สองเนี่ยเราก็ต้องไต่ตองอย่างที่สามเนี่ยบางคนน่ะสามารถรู้ได้เองว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงพระเกจิเนี่ยนะเวลามีคนไปถามพระเกจิอย่าว่าพระชายาชื่อนี้มีจริงไหมหรือนาคราชชื่อนี้มีจริงไหมถ้าเป็นพระระดับเกจิอ่ะท่านจะมีทั้งสามอย่างครบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถอย่างรู้ได้อ่ะว่าเรื่องนี้ไม่จริงถ้าเป็นพระที่ฝึกจนสำเร็จน่ะเขาจะสามารถอย่างรู้ได้ทางจิตน่ะว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้พูดจริงคนนี้พูดไม่จริงแล้วรู้ด้วยว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงนี่คือไม่ใช่ทุกคนจะเป็นน่ะแต่จริงๆอ่ะเอกกลับมองว่าคือการที่เราไม่ได้ฝึกก็ดีนะเพราะว่าถ้าเราฝึกเราอาจจะเป็นบ้าก็ได้เพราะว่าพระบางรูปเนี่ยตัดคอตัวเองอ่ะทำเครื่องประหารพระบางรูปเนี่ยทำเป็นเครื่องประหารนะแล้วพอกิโยตินนะเอาคอตัวเองไปพาดอ่ะแล้วก็พอกิโยตินมันตกลงมาเนี่ยหัวตัวเองก็ไปอยู่ในพานแล้วก่อนจะตายก่อนจะฆ่าตัวตายก็บอกกับลูกศิษย์ในวัดว่าจะตัดหัวถวายให้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะลงมือฆ่าตัวเองก็เอาแตงโมไปวางทดสอบก่อนว่ากิโยตินเนี่ยมันได้ผลไหมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าจิตวิปลาสนะคือคนที่จะฝึกนั่งสมาธิอ่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำกับในการฝึกนะเพราะว่าถ้าฝึกเองเนี่ยมันอาจจะทำให้จิตหลอนเป็นประสาทได้คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยได้คนที่จะฝึกสมาธิตรงนี้ได้หรือฝึกพลังจิตได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติบางอย่างอยู่ในตัวนั่นก็คือเป็นคนที่มีจิตใสอ่ะปิติผู้ทำสมาธิจะมีความเอิบอิ่มใจเป็นอย่างมากมีความเบิกบานใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินอริยบทใดๆก็อิ่มเอิบตลอดเวลานู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้คือเอ๋เคยอ่านมาหมดแล้วแต่สิ่งที่คือเอ๋ศึกษาเพิ่มเติมอ่ะที่มันไม่ใช่ในพระไตรปิฎกก็มีสิ่งที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ละเอียดมากแต่สิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎกนั่นก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาผ่าสมองอ่ะคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดเกมคนที่นั่งสมาธินานๆเนี่ยเขาพบว่าคนที่นั่งสมาธินานๆเนี่ยสมองอ่ะจะหลั่งฮอร์โมนบางอย่างซึ่งทำให้มีความสุขคนที่ติดยาสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา500เท่าคนที่ติดเกมเนี่ยสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา200เท่าคนที่นั่งสมาธิไปนานๆสมองก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา200เท่าเหมือนกันในขณะที่ว่าการถึงจุดสุดยอดตอนมีเซ็กเนี่ยสมองก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาประมาณ300มันก็เลยทำให้มนุษย์ขยายเผ่าพันธุ์ได้เพราะคนเนี่ยชอบการมีเซ็กเพราะการมีเซ็กเนี่ยมันมีความสุขแต่การมีความสุขเนี่ยบางทีมันก็เกิดได้จากที่พระพุทธเจ้าสอนไงเกิดได้จากรูปรสกลิ่นเสียงเห็นคนสวยเนี่ยหน้าตาสวยอ่ะชอบจังเลยไม่ใช่ว่าคนที่เห็นผู้หญิงสวยแล้วจะต้องเป็นเลสเบี้ยนนะไม่ใช่เห็นผู้ชายหล่อเห็นผู้หญิงสวยเห็นแมวน่ารักเห็นสุนัขปอมปอมน่ารักเห็นเด็กน่ารักเห็นสิ่งที่มันสวยงามแล้วเจริญหูเจริญตาเนี่ยคือกามคือการที่จะนิพพานคือการตัดกามไงหมายความว่าถ้าเรายังเห็นแมวแล้วมันน่ารักเนี่ยเราก็นิพพานไม่ได้หรอกพระบางรูปเลี้ยงแมวเหมียวน่ารักเต็มวัดเลยพระบางรูปเนี่ยเลี้ยงแมวเปอร์เซียด้วยคือกิเลสกามอ่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์อ่ะตัดได้ยากอ่ะเห็นแมวน่ารักโอ้ชอบแล้วเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้ชายกล้ามโตเห็นผู้หญิงอกโตมันคือก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะคือหนทางของการดับทุกข์ซึ่งท่านพยายามชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีกิเลสกามราคะทุกคนแต่ในพระอริยบุคคลเนี่ยกิเลสกามราคะเนี่ยมีน้อยมากบอกเลยว่าน้อย
ยแบบน้อยมากอ่ะคนทั่วไปอ่ะมีร้อยพวกฆาตกรโรคจิตพวกนักข่มขืนเนี่ยอาจจะมี200อ่ะแต่พระอรหันต์เนี่ยอาจจะมีเหลืออยู่20อ่ะคือคนเรามันจะมีตัวกระตุ้นหรือความอยากที่อยู่ในระดับที่ต่างกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะสอนในเรื่องวิปัสสนูกิเลสเนี่ยในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจริงๆท่านสอนละเอียดค่อนข้างละเอียดแต่คนที่เขียนนะบางทีเขียนภาษาราชการเกินไปอ่านแล้วเข้าใจยากค่อนข้างเข้าใจยากซึ่งในการฝึกสมาธิโดยที่จะต้องกำจัดตัวมิจฉาทิฏฐิออกไปจากใจให้หมดแล้วค่อยฝึกเนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะคนที่มีกิเลสกามในจิตใจแล้วมาฝึกอะไรพวกเนี้ยโอกาสจะเป็นบ้ามันมีเพราะคนที่บอกเอเรื่องเนี้ยไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีหลายคนครั้งแรกก็ตอนม.1จำหน้าพระรูปนั้นได้แต่จำชื่อไม่ได้แต่พระรูปนี้ท่านดูแบบคือแบบดูท่านดูมีบารมีมากอ่ะท่านมาสอนนั่งสมาธิแล้วท่านก็มาบอกอ่ะว่าอย่าไปฝึกการนั่งสมาธิขั้นสูงมันอันตรายพระที่ฝึกแล้วเป็นบ้าก็มีท่านก็บอกว่ามีพระที่ฝึกสมาธิขั้นสูงแล้วเป็นบ้าท่านก็บอกว่าอย่าไปฝึกมันอันตรายอยู่อย่างนี้แหละให้นั่งสมาธิธรรมดาสงบจิตสงบใจแค่นั้นพอนี่คือที่ท่านบอกนะแล้วก็พอเริ่มโตเรามาศึกษาเพิ่มเราถึงรู้ว่าคฤหัสถ์ไปฝึกนั่งสมาธิเป็นบ้าเป็นบอเยอะแยะเลยแล้วก็พอนั่งสมาธิไปก็เห็นนั่นเห็นนู่นเห็นนี่แต่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นนิมิตหลอกมันไม่ใช่เรื่องจริงพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้อ่ะในหลักเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยซึ่งจะทำยังไงให้กำจัดกิเลสในใจถ้าเรากำจัดกิเลสในใจได้มันก็จะทำให้เราฝึกขั้นสูงได้หรือในขณะที่ว่าเราฝึกขั้นสูงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมารแทรกหรือกิเลสแทรกเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีที่จะถอยออกมาโอภาสเมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วจะเกิดความสว่างในทางใจความสว่างนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อความสว่างนี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามก็คือว่าครูที่สอนสมาธิก็ต้องให้คำแนะนำปิติแปลว่าผู้มีความอิ่มเอิบใจเบิกบานใจอยู่ตลอดเวลาจะนั่งจะนอนจะเดินคือคนที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอะไรพวกนี้ฝึกทางสมาธิเนี่ยง่ายเพราะว่าถือว่าบุญเก่าเขามีก็คือเป็นคนไม่คิดร้ายใครเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเป็นคนอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้ปัดสะสัทธิปัดสะสัทธิความสงบใจที่เป็นผลจากการทำสมาธิจะมีความสงบเป็นอย่างมากจะมีความแน่วแน่มั่นคงอย่างแนบเนียนใจจะไม่วกแวกสายไปสายมาคิดฟุ้งซ่านอารมณ์เนี่ยจะนิ่งไม่เอ็นเอียงอารมณ์เนี่ยจะนิ่งไม่มีอารมณ์รักแรงเกลียดแรงซึ่งอารมณ์รักแรงเกลียดแรงเนี่ยมันเป็นโมหะจะทําให้สมาธิเนี่ยหลงไปอยู่ในจิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจะเป็นคนที่คิดเองเองไปเลยสุขค่ะเมื่อจิตมีความสงบดีแล้วย่อมเกิดความสุขภายในใจเป็นอย่างมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ทางไหนก็จะมีความสุขตลอดเวลาอยากมีความสุขแล้วก็มีจิตที่แบบแจ่มใสมีความสุขภายในใจและมีปัญญาถือว่าเมื่อใจมีความสุขแล้วอยากให้ความสุขนี้อยู่เป็นคู่ใจของตัวเองตลอดไปไม่เสื่อมคลายนี้เองผู้ปฏิบัติในยุคนี้จึงมีความต้องการภาวนาหาความสุขใจเพียงเท่านั้นญาณะเนี่ยก็เหมือนญาณน่ะเมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมเกิดญาณหรือย่อมเกิดรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นก็คือปัญญาญาณก็คือเป็นญาณที่ฝ
ึกจนถึงขั้นหนึ่งก็คือจะรู้พระที่สำเร็จนะพระที่มีฤทธิ์ทางจิตหรือสำเร็จฤทธิ์พระที่สำเร็จเจโตหรือสำเร็จฤทธิ์เนี่ยเหมือนเขาก็จะสามารถอย่างรู้ได้นะว่าคนคนนี้พูดโกหกไหมผู้หญิงคนนี้โกหกไหมท่านรู้ได้นะความรู้ที่เกิดขึ้นเนี้ยในบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดการหลงผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาญาณเนี่ยก็คือต้องมาพร้อมกับความจริงไม่ใช่หลงผิดอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้อะไรไปหมดนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือคนที่มีปัญญาญาณก็คือต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาด้วยพระอริยโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยก็เมื่อสำเร็จฝึกในระดับสูงเนี่ยจะมีญาณในการอย่างรู้พระที่เป็นโสดาบันขึ้นเนี่ยจะมีญาณในการอย่างรู้อธิโมกเนี่ยน้อมใจเชื่อว่าเป็นของจริงอย่างฝังใจทีเดียวเข้าใจว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมก็เพราะมีญาณรู้ที่เกิดจากการฝึกสมาธิเป็นเหตุทำให้คิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยก็คือมั่นใจจนเกินไปในทางพุทธศาสนาเนี่ยการรู้เนี่ยก็คือเป็นการรู้ที่ตัวเองให้เกิดจิตที่เบิกบานเพราะว่าระดับพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่ยึดติดเรื่องการแสดงฤทธิ์หรือโอ้อวดฤทธิ์เพราะว่ามันเป็นการอวดอุตริจริงๆแล้วพระในประเทศไทยที่ฝึกสำเร็จเนี่ยท่านจะสามารถเห็นอดีตชาติของคนอื่นได้นะและสามารถสื่อสารคุยกับชาวโลกทิพย์ได้ทั้งผีเทวดามหาเทพอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วปักขาหะมีความเพียรที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากความเพียรนั้นจะมุ่งทำสมาธิให้จิตมีความสงบเพียงอย่างเดียวจะไปไหนอยู่ไหนก็มีความเพียรอยู่เสมอจะอยู่เฉพาะตัวหรืออยู่ในสังคมก็จะมีความสำรวมอยู่แบบนิ่งเฉยไม่พูดคุยกับใครเป็นคนที่เคร่งครัดจะมีความเงียบขรึมไม่ชอบยุ่งกับคนในสังคมเป็นคนที่รักสันโดษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะแบบนี้จะสามารถฝึกขั้นสูงได้ง่ายนะเพราะว่าเขาเป็นคนสันโดษแล้วก็จะไม่มีใครมาทำให้เขาเสียสมาธิคือคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยบางทีนั่งสมาธิอยู่อะแล้วอยู่ดีๆไปกังวลเรื่องลูกเนี่ยลูกไม่สบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้แบบเขาเรียกธาตุไฟเข้าแทรกอะฝึกไม่สำเร็จอุปัฏฐานน่ะมีสติระลึกอยู่ในอารมณ์ภายในความมีสติเนี่ยวิชชาสติคือระลึกรู้ในสิ่งใดจะไม่เป็นไปในความถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใดก็หมายความว่าสติอ่ะมีแต่ก็เป็นแบบมิจฉาทิฏฐิอ่ะก็คือแบบคิดเองเองอ่ะก็เหมือนกับว่าไปชอบผู้ชายคนนึงแล้วก็คิดไปเองว่าเขาอ่ะชอบคุณจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอุเบกขาก็แปลว่าการวางเฉยก็คือนิ่งอ่ะเริ่มนิ่งแล้วรสสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจความรักความเกลียดความชอบเนี่ยจะเริ่มวางเฉยได้ซึ่งคนที่เริ่มวางเฉยได้เนี่ยก็คือกิเลสกามอ่ะมันเริ่มเบาบางนิกันติมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดยอมรับผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นของจริงมีความเชื่อว่าเป็นแนวทางซึ่งก็จะทำให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะว่าคนที่ฝึกถึงขั้นนี้จะมีความฉลาดรอบรู้จะเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยอมรับความจริงได้อะว่าเนี่ยนะเรามาผิดทางแล้ววิปัสสนูกิเลสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ในคนที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปว่าภาวนาถูกต้องใครมาตำหนิอะไรก็ไม่ฟังคนที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปใครมาว่าอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถฝึกขั้นสูงได้เพราะเป็นคนไม่ยอมรับความจริงผู้ที่จะฝึกสมาธิเนี่ยจะต้องกำจัดตัวมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองความเห็นผิด
การแบบคนที่มีมิจฉาทิฐิสูงเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน่ะจะไม่ค่อยฟังใครก็เลยจะทำให้แบบไม่สามารถก้าวหน้าทางธรรมได้ซึ่งมันก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นก็คือว่าไม่ควรมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปแต่อย่าเชื่อในสิ่งที่ทุกคนพูดหลักกาลามสูตรก็คือว่าให้ใช้สติไต่ตองหลายๆครั้งอ่ะเวลามีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยให้ใช้สติไต่ตองอ่ะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมมันมีประโยชน์ไหมถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็ไม่ต้องไปฟังมันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญคอขาดบาดตายอ่ะเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคอขาดบาดตายหรือเกี่ยวกับรายได้เนี่ยก็ควรไตร่ตรองให้ดีไม่ใช่มีคนชวนโอ้ยตอนนี้มิจฉาชีพออนไลน์เยอะมากพอมีคนชวนไปหาเงินด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยรายได้พิเศษนะอาชีพทดสอบการนอนอาชีพทดสอบการชิมอาหารในโรงแรมอาชีพรีวิวเสื้อผ้ารายได้ดีวันละ 2,000 3,000 คือพวกเนี้ยโดนหลอกหมดเลยบางคนโดนหลอกไป 200,000 บางคนโดนหลอกเป็นแสนก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วไงหลักกาลามสูตรก็คืออย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆให้ใช้สติไต่ตองให้ดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ